ถึงช่วงนี้ครับ Healthy Media นะครับในวันพฤหัสวันนี้เราก็แหมมีคลิปที่น่าสนใจต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะหรือว่าหนังตัวอย่างของภาพยนตร์ที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเข้าฉายแล้วกำลังมาแรงอย่างมากมาแรงมากคนรอดูกันยกใหญ่นะอาจารย์ฟรีแลนซ์นะครับห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ในหนังตัวอย่างเองเนี่ยก็มีการพูดถึงอาการของพระเอกด้วยประเด็นสุขภาพจะเป็นอย่างไรเอาไปติดตามชมกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอัศนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชี่ยพังว่ะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงาน24ชั่วโมงครับวงการฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเลทโทษทีว่ะที่วัดมี Wi-Fi ป่าววะมึงจะไปทำเหี้ยอะไรกูต้องส่งงานจากที่นี่ว่ะเซิร์ฟเวอร์วัดแก้วกิ่งกุฏิ1 Wi-Fi นี่คุณโคตรจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับมองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเหงื่อออกเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะหึโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอเอาเป็นว่าหมอขอ4อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้ครบไอ้ห่ายาสลบช้าง2งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เหี้ยกุ้ง3ออกกำลังกาย30นาทีพี่ให้หนูสอนป่ะ4นอนก่อน3ทุ่มหมอนอน3ทุ่มเหรอครับผมบางทีหมอคิดว่าคุณก็กวนตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าหวังว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอกินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยอกหักเหรอพี่นี่พี่ทำไม่เสร็จหรอพี่ติดหญิงมาเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าววะเรียบร้อยค่ะรู้ว่ากูชอบเขาวะแล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทย์แนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับคำถามแรกครับคือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคุณหมอน่ารักแบบนี้ไหมครับผมพักผ่อนน้อยมากครับรู้สึกเหนื่อยแล้วมีผื่นไหมคะคุณเต๋ออะไรนะครับมีผื่นด้วยไหมคะผื่นก็มีบ้างเป็นบางเวลาครับอาจารย์ครับโอเคผื่นแพ้ใจตัวเองเวลาเหงาทนไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จากที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วก็พูดถึงเรื่องนึงนะฮะประเด็นสุขภาพที่วันนี้เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันจากหนังตัวอย่างนะครับของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในวันนี้หนึ่งเรื่องหลักที่วันนี้เราพูดถึงกันได้แน่นอนก็คือการพักผ่อนน้อยกับอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเวลาที่คนเราจะพูดว่าพักผ่อนน้อยเราวัดยังไงเรานับยังไงอาจารย์ถึงเรียกว่าพักผ่อนน้อยครับเอาเป็นอายุก่อนดีกว่านะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยทำงานแบบเนี้ยเราคาดหวังว่าควรจะนอนอย่างน้อยสักวันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะนะคะเมื่อเรานอนเต็มอิ่มเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องการทำงานของสมองนะคะอันนี้ชัดเจนเลยนะคะวันไหนอดนอนกับวันไหนนอนเต็มที่เนี่ยสมองมันจะแจ่มใสมึนงงแตกต่างกันนะคะค่ะพอสมองแล้วแจ่มใสปุ๊บมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมคะเวลาขับรถขับลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะทำให้ความจำดีขึ้นการตัดสินใจของสมองอะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างดีนะคะคือสรุปโดยรวมหน้าที่ของสมองจะดีขึ้นเมื่อคุณพักผ่อนเพียงพอนอกจากตัวสมองที่จะดีแล้วเนี่ย อย่างอื่นเนี่ยเช่นภูมิคุ้มกันต่อร่างกายนะคะสำคัญเลยใช่เราจะเจ็บป่วยง่ายขึ้นเมื่อเรานอนน้อยหรือแม้แต่ว่าเราเป็นหวัดแล้วทำไมไม่หายสักทีก็คือนอนไม่พอร่างกายก็ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะจัดการกับเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการกำจัดเชื้อเนี่ยนะยาวนานกับคนอื่นเขาที่เขาพักผ่อนมาอย่างเพียงพอเนี่ยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางด้านระบบพวกการเผาผลาญของร่างกายก็มีส่วนด้วยนะคะเราเชื่อว่า
าคนที่นอนน้อยเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะที่จะกลายเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะอาจจะมีฮอร์โมนนะคะหรือสารสื่อประสาทอะไรบางอย่างออกมาเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเรานอนน้อยจะทำให้เราหิวกินเก่งมากขึ้นแล้วก็อ้วนแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนะคะนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วผมเชื่อว่าวัยหนุ่มสาวหรือว่าคนทำงานเองเนี่ยสักวันละ 7-8 ชั่วโมงนี่ถือว่าน่าจะพอดีน้อยกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะถือว่าพักผ่อนน้อยอาจจะน้อยเกินไปนะแล้วก็มีผลอย่างที่อาจารย์บอกเลยต่อสุขภาพด้วยนะทั้งสุขภาพของการทำงานของสมองรวมถึงสุขภาพทางกายอีกหลายโรคที่จะตามมาด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคลิปนะฮะภาพยนตร์ตัวอย่างจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะชั่วโมงแรกของเราเวลาหมดลงแล้วครับช่วงนี้พักเคารพธงชาติกันช่วงหน้าลัดคิวหมอครับอาจารย์แสงสุรีอยู่ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับร่วมกับอาจารย์อีกหนึ่งท่านอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะครับจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องตกขาวด้วยนะครับใครที่มีคำถามเตรียมยกหูโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ